สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูต้นนี้นะคะกุหลาบเลื้อยสีแดงค่ะต้นนี้ก็อายุย่างเข้าปีที่4นะคะ3ปีกว่าซื้อมาเมื่อปี2018ค่ะต้นใหญ่ต้นงามนะคะวันนี้ก็มีแดดค่ะหลังจากที่ฝนตกไปเมื่อวานนะคะแดดเริ่มออกเนี่ยก็มีลมแรงนิดหน่อยแต่ก็ไม่แรงมากมาดูความสวยงามค่ะเริ่มเบ่งบานแล้วนะคะเนี่ยค่ะดอกสีแดงแดงจริงๆเลยค่ะเป็นช่อๆนะคะเนี่ยช่อหนึ่งก็มีหลายดอกไม่ใช่ดอกเดียวนะคะเนี่ยช่อนี้ก็มีอยู่6ดอกได้นะมี5ดอก6ดอก7ดอกนะคะ3ดอกก็มีแต่ดอกหนึ่งอ่ะมีน้อยค่ะเป็นช่อใหญ่ดกมากค่ะปีนี้และไอ้ใบเนี่ยมันเป็นโรคอะไรไม่รู้นะคะเนี่ยกลัวจะเป็นจากรากนะคะเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยไอ้ใบที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยเหมือนเป็นสนิมยังไงไม่รู้ค่ะเป็นทั้งต้นเลยนะคะตอนแรกเป็นนิดเดียวตอนนี้เป็นเยอะเนี่ยค่ะเหลืองๆเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เป็นเยอะนะคะเนี่ยถ้าเป็นจากรากนั้นรักษายากเป็นจากใบก็ไม่เท่าไหร่ดกค่ะดกจริงๆดูไกลๆนะคะต้นนี้อยู่ทางเข้าเลยค่ะนี่สวนก็เริ่มบานกันหลายต้นแล้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นี่ค่ะมีทางเข้าตรงนี้นะคะในทางเข้าบ้านตรงนี้มาการ์เร็ตก็สวยข้างในนั้นก็เริ่มบานกันเยอะแล้วค่ะสีขาวนี่หอมนะคะที่อยู่ข้างๆเนี่ยวันนั้นเมื่อวานเพื่อนมาเนาะตัดให้เขา3ดอกนะคะให้เขาไปไหว้พระเนี่ยค่ะโอ้ยดอกใหญ่มากนะคะเนี่ยดอกประมาณ 11-12 เซนเลยล่ะค่ะดอกใหญ่สวยแล้วก็หอมนะคะแต่จำชื่อไม่ได้ปลูกตั้งแต่เป็นรุ่นแรกๆของบ้านเลยค่ะฝั่งนี้ยังไม่บานนะคะฝั่งนี้ยังไม่บานนี่ค่ะแต่ก็แย้มๆแดงๆมาโอ้ดกจริงๆค่ะเนี่ยดกจริงๆจะดกอะไรเบอร์นี้นี่นะคะชื่อปลายชื่อจากสวนเคเซนโรสค่ะซื้อมาเมื่อปี2018ค่ะก็ถ้าเดือน8นี้ก็จะครบ4ปีเต็มนะคะยังค่ะยังโอ้ดูช่อนี้สิคะดูเยอะมากนี่ช่อหนึ่งนะคะเนี่ยก็ช่อหนึ่งเนี่ยเยอะมากๆก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะทั้งเพื่อนที่มาใหม่และเพื่อนเก่าก็เริ่มปลูกกุหลาบจริงๆจังๆก็เข้าปีที่3แล้วค่ะเมื่อก่อนก็ปลูกมา 5-6 ปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าปลูกแบบไม่รู้เรื่องแบบแค่เราอยากได้สวนกุหลาบเราชอบกุหลาบแล้วก็ซื้อกุหลาบมาขุดหลุมแล้วก็ฝังกุหลาบลงดินหญ้าก็ไม่เคยถอนปุ๋ยก็ไม่เคยให้มันก็ไม่ตายนะคะแต่มันก็ออกดอก2ดอก3ดอกอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นจริงเป็นจังนี่3ปีนะคะเริ่มเรียนรู้จากทีวีแล้วก็ที่สำคัญคือ YouTube ของรายการญี่ปุ่นนี่แหละค่ะดีมากเลยเรียนรู้การตัดแต่งกิ่งการให้ปุ๋ยให้น้ำนะคะเรียนรู้จาก YouTube ตอนนี้ก็สามารถทำเองอะไรเองได้แล้วดูคนต้นนะคะว่ามีอะไรไหมต้นนี้เคยเป็นโรคไอ้นั่นนะคะเท้าแสนปมหรือเขาเรียกมะเร็งกุหลาบค่ะเคยเป็นตรงเนี้ยตรงโคนมันเนี่ยค่ะไปแกะออกเคยเป็นตรงเนี้ยถ้าเป็นที่รากแล้วแย่เลยปีที่แล้วได้กิ่งกระดงสวยๆงามๆมาเยอะค่ะปีนี้ก็เลยดกค่ะต้นนี้ซื้อมาแพงหน่อยค่ะซื้อมาในราคา 5,000 เยนนะคะก็ประมาณ 1,400 ค่ะต้นนี้นี่ค่ะประมาณนี้นะคะต้นนี้ก็เมามอยกันค่ะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเพื่อนๆพี่ๆหลายคนอาจจะปลูกเก่งแล้วก็มี
ก็แนะนำมาได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะ